แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวเพลงเช้าวันใหม่เหมือนกันจะเป็นยังไงแต่จะเป็นยังไงลองฟังดูโอ้ประชาธิปัตย์ยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงแค่นี้เหรอให้ดูแค่นี้เขาเปิดมาให้ดูแค่นี้เดี๋ยวให้เปิดอีกที8โมงตัวเต็มใช่ไหม8โมงตัวเต็มครับเพลงเช้าวันใหม่ขับร้องโดยเมธีลาบานูนครับสไตล์เขาเลยอ่ะเมธีอ่ะอ้าวล่าสุดนี้เขานั่งตำแหน่งอะไรป่ะฮะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะแต่งเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่งเองน่าจะแต่งเองแหละเพราะเขาเก่งเรื่องนี้ใช่ฮือฮากันมากครับเพราะว่าพระเอกใน MB เป็นบุคคลระดับ VVIP ของพรรคทั้งนั้นเลยคุณชวนหลีกภัยอย่างงี้ฮะโอ้ยแล้วก็คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยอย่างคุณชวนเนี่ยนะโชว์ลีลาตีกลองสะบัดไทยเป็นครั้งแรกคุณจุลินเนี่ยขี่ม้าขาวเท่ๆเลยฮะแล้วกระซิบมาว่าแกนนำพรรครุ่นเดอะหลายคนจะมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยเพลงเช้าวันใหม่เดี๋ยวจะปล่อยทาง YouTube อ๋อไม่ใช่วันนี้สิวันนี้24ใช่ไหม25คือวันพรุ่งนี้8โมงเช้าเราจะออน YouTube นะครับไปนะดูกันเองก็แล้วกันนะฮะนี่ก็ดูทันสมัยดีนะหมายถึงรูปแบบ MV เนาะคุณชวนนี่ไปคุยกับลูกหลานได้แล้วนี่เป็นพระเอก MV เออเล่น MV ตีกองสะบัดใจครั้งแรกเลยนะฉันชอบอยู่แล้วกองสะบัดใจแล้วรุ่นเดอะคนอื่นเนี่ยเอ๊ะใครจะมาอีกเนาะคุณอภิสิทธิ์มาหรือเปล่าอยู่แล้วล่ะเหรอถ้าถามไว้แล้วนี่จริงเปล่าแต่ยังไม่เปิดตัวเนาะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเต็มนะเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปดูวงประชุมของประชาธิปัตย์กันหน่อยจัดประชุมใหญ่สามวันประจำปีครับบรรดาแกนนำคนสำคัญก็มากันเกือบครบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณสาธิตวงหนองเตยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนบัญญัติบรรทัดฐานหน้าห้องประชุมก็มี FC แฟนคลับมาให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบชูป้ายให้กำลังใจคุณจุรินหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วก็เชียร์ให้เป็นนายกคนต่อไปด้วยนะนะแล้วก็ไปทักทายคุณอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคเราไปทักทายกลุ่มดังกล่าวด้วยบรรยากาศมันจะแปลกๆยังไงรู้ป่ะอันนั้นก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคอันนี้ก็เป็นอดีตนายกอันนี้ก็เป็นว่าที่อะไรนะนายกคนต่อไปของประชาธิปัตย์คาดีเดตนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีลุงตุงนังอยู่เนี่ย FC จะทำยังไงอะลองดูเชียร์หมดแหละก็รักทุกคนว่าอารมณ์มันจะประมาณไหนอะก็เชียร์หมดไงเออไม่คือตอนเนี้ยพี่คิดว่าอารมณ์น่าจะเป็นยังไงน่าจะก็คือเหมือนเขาต้องรวมกันแล้วอะเพราะว่ามันจับมือกันต้องยอมรับว่าถึงจุดนึงที่ตกต่ำที่สุดของประชาธิปัตย์แล้วก่อนหน้านี้เขาก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคมาช่วยคนที่เรตติ้งดีๆอะใช่ง่ายๆแล้วไม่ลงสู้เองแล้วเหรอก็ลงนะแต่ว่ามันก็ต้องมาช่วยกันหน่อยอะช่วยใครขึ้นนายกก่อนอ๋อจะช่วยใครขึ้นนายกใครเป็นคันดิเดตนายกของพรรคก่อนเขาเปิดตัวหรือยังล่ะฮะก็แว่วๆว่าคุณจุลินก็ดูสิวงประชุมใหญ่เมื่อวานเนี่ยนะก็พุ่งเป้าไปที่เนี่ยคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคที่เสนอให้คุณอภิสิทธิ์เป็นหนึ่งในคันดิเดตนายกของพรรคอีกคนนะแต่ปรากฏว่าคุณจุลินแล้วก็คุณนิพนธ์บุญญามณีรองหน้าพรรคบอกว่ากรรมการบริหารพรรคมีมติไปแล้วจะเสนอหัวหน้าพรรคที่เป็นคันดิเดตนายกเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือคุณจุลินน่ะค่ะเอาล่ะคุณคิดว่ายังไงคะแนนนิยมคุณจุรินทร์ไม่ค่อยจะดีแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่รู้ว่าคะแนนนิยมเป็นยังไงนะก็ยังไม่รู้ไงก็หายไปแล้วไงก็เอามติพรรคกรรมการบริหารพรรคเป็นที่ตั้งก็ว่ากันอย่างนั้นน่ะปกติเขาเสนอ3ชื่อค่ะแต่นี่พรรคบอกขอคนเดียวคุณจุรินทร์ฟันธงตกลงกันให้ได้ก่อนแล้วกันค่อยมาบอกเราส่วนกรณีคุณจุรินทร์ส่งเทียบเชิญอดีตหัวหน้าพรรค3คนคือคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์มาลงสมัครสสบัญชีรายชื่ ให้มาช่วยหาเสียงเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ตอบว่าไงบ้างขอฟังหัวหน้าพรรคก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็เป็นมารยาทอย่างนึงแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็สนับสนุนประชาธิปัตย์เสมอนะแหมแกก็โตมากับประชาธิปัตย์เนาะใช่ค่ะ
ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง